ทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางแตงไทย .alive 39นะคะคลิปนี้พบกับแตงไทยอีกเช่นเคยค่ะและคลิปนี้นะคะแตงไทยเปิดตัวมาอยู่ที่ตึก Toyota Alive Space นะคะแล้วก็ด้านหลังของแตงไทยนะคะมีรถแข่งจาก Toyota นะคะนำมาจัดแสดงโชว์เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวแตงไทยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมแต่ละคันเลยนะคะว่าเขามีการดีไซน์ตกแต่งให้เป็นรถแข่งอ่ะแบบไหนบ้างปกติคุณผู้ชมที่ใช้รถของ Toyota เนี่ยก็จะได้รถ Toyota ในรูปแบบที่เป็นแบบสีธรรมดาเนาะแล้วก็ใช้งานปกติแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวแตงไทยจะพาให้ทุกคนมาเห็นเลยว่าถ้ารถของคุณนำมาแต่งเป็นแบบรถแข่งเนี่ยจะเป็นในรูปลักษณะแบบไหนเท่ขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันในคลิปค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกนะคะคันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นแบบรูปลักษณ์ธรรมดาเขาก็คือ Toyota Hilux Champ นี่แหละจริงๆคันนี้ก็สามารถเอาไปดัดแปลงอะไรได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น Food Truck Motorhome เนาะแต่คันนี้เนี่ยวันนี้เขามีการตกแต่งสติกเกอร์แบบ GR Sport เนาะแล้วก็มีชุดแต่งแบบรถแข่งเลยนะคะเดี๋ยวแตงไทยจะพาไปดูรูปลักษณ์ภายนอกเนาะว่าแบบมันเท่ขนาดไหนสำหรับคันนี้Toyota Hilux Champ เนี่ยเขาเรื่องลืออยู่แล้วในเรื่องของการดัดแปลงแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะคะวันนี้เนี่ยเขาก็มีการตกแต่งในรูปแบบของรถแข่งโดยเพิ่มสติกเกอร์ GR Sport จาก Toyota Gazoo Racing Thailand นะคะทำให้รถเนี่ยมีความเท่สไตล์นักแข่งมากยิ่งขึ้นนะคะในอนาคตเราอาจจะเห็น Toyota Hilux Champ เนี่ยไปแข่งอยู่ในสนามแข่งรถก็ได้และ2คันนะคะคันนี้เป็นสีดำคันนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นรุ่น Corolla Altis นะคะเดี๋ยวแตงไทยจะพาไปชมรูปโฉมภายนอกก่อนนะคะว่าเขามีการตกแต่งดีไซน์ให้เป็นรถแข่งเนี่ยในรูปลักษณะไหนแล้วก็คันสีขาวนะคะจริงๆอ่ะมันเปิดเข้าไปไม่ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นกระจกใสค่ะเดี๋ยวแตงจะเก็บภาพบรรยากาศเนาะว่าแบบภายในรถแข่งอ่ะมันเป็นยังไงคันนี้น่าจะพอมองเห็นอยู่เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะColla Altis คันนี้นะคะก็เป็นสีขาวนะคะแล้วเขาก็มีการตกแต่งเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของล้อแล้วก็เติมสปอยเลอร์หลังนะคะทำให้ดูเท่เหมือนรถแข่งมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสติกเกอร์ GR Sport จาก Toyota Gazoo Racing นะคะสำหรับภายในนะคะแตงไทยก็พยายามซูมนะคะให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าแตงไทยก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าภายในจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงแต่น่าเสียดายมากเลยที่รถเนี่ยเขาไม่สามารถให้เราเปิดเข้าไปได้ดูอย่างใกล้ชิดนะคะภายในนะคะแตงไทยสังเกตเห็นเนี่ยเขาเอาพวกเบาะนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะแทบจะเอาออกหมดเลยนะคะเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเบาะเอ้ยนะคะเขาก็เปลี่ยนใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเบาะคู่ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะเขาก็ตกแต่งในรูปแบบของนักแข่งนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนรถที่เราเคยใช้ในชีวิตประจำวันเลยสำหรับคันถัดมานะคะก็ยังอยู่ที่ Corolla Altis นะคะคันนี้เนี่ยเขามีการทำสีใหม่นะคะเป็นสีดำด้านนะคะแต่ยังมีความมันเงานะคะคันนี้เนี่ยเขาก็มีการแต่งเพิ่มสปอยเลอร์หลังนะคะเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะคะทำให้เหมือนรถแข่งแล้วก็ยังใส่สติกเกอร์ GR Sport จาก Toyota Gazoo Racing Thailand นะคะทำให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้เนี่ยติดฟิล์มดำแบบทึบเลยนะคะน่าเสียดายมากทำให้แตงไทยเนี่ยมองไม่เห็นข้างในเลยไม่ได้เก็บบรรยากาศภายในรถนะคะมาฝากคุณผู้ชมเลยค่ะและสำหรับคันสุดท้ายนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็น Toyota Yaris เนาะเป็นรถคันเล็กที่เขานำมาแต่งเป็นรถแข่งแล้วคันนี้เนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกจาก Toyota อีกพลังงานหนึ่งเลยเป็นแบบ e-fuel เนาะแล้วก็ตอนนี้ใช้กับรถแข่งเท่านั้นในอนาคต Toyota อาจจะผลิตแล้วก็แบบนำมาขายก็ได้เป็นอีกทางเลือกนึงดีๆจาก Toyota เลยแหละแล้วก็เดี๋ยวแตงไทยเนี่ยจะพาไปชมรูปลักษณ์ภายนอกเนาะที่เขามาตกแต่งเป็นรถแข่งแล้วคันนี้เป็นกระจกใสด้วยเดี๋ยวแตงไทยเนี่ยจะซูมกล้องไปให้ดูว่าด้านในรถแข่งของ Toyota Yaris คันนี้เนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปชมคันนี้กันเลยค่ะอ
เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภายในตัวรถของ Toyota Yaris คันนี้นะคะที่เขานำมาทำรถแข่งกันดีกว่าค่ะสำหรับที่นั่งฝั่งคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้าเองก็ตามนะคะหรือพวงมาลัยค่ะเขามีการตกแต่งปรับเปลี่ยนหมดเลยให้เป็นในรูปแบบของนักแข่งนะคะไม่ใช่แบบคู่ตัวนะคะด้านหลังเนี่ยจะมีเบาะที่นั่งสำหรับผู้โดยสารนะคะเขาถอดออกหมดเลยค่ะทุกคนคะมัวแต่ตื่นเต้นนะคะกับการดัดแปลงนะคะแต่งไทยเกิดข้อสงสัยแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปของแต่งไทยเนี่ยเข้ามาช่วยให้ความรู้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะคะว่าเขาอะถอดเบาะแล้วก็ถอดฟังก์ชันบางส่วนออกทำไมแล้วเจ้าโครงขาวๆที่เขาทำอยู่เนี่ยโครงเหล็กเนี่ยค่ะเขาเนี่ยทำมาเพื่ออะไรคะทุกคนส่วนตัวแต่งไทยคิดว่าที่เขาถอดฟังก์ชันแล้วก็เบาะที่นั่งออกเนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของสมรรถนะของรถทำให้ขับขี่ได้เร็วแรงยิ่งขึ้นสำหรับโครงสีขาวๆนะคะก็น่าจะเสริมความปลอดภัยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถให้นักแข่งเนี่ยขับขี่อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่จะใช่หรือมั่วจะชัวร์หรือไม่ฝากให้ทุกคนที่ติดตามช่องทางของแตงไทยหรือว่าชมคลิปนี้อยู่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันให้คำแนะนำให้ความรู้กับแตงไทยเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับรถแต่ละรุ่นของ Toyota ที่เขานำมาแต่งเป็นรถแข่งเนี่ยมันเท่ใช่ไหมล่ะทุกท่านเนี่ยอาจจะเคยขับแต่รถธรรมดาของตัวเองคลิปนี้เนี่ยแตงไทยก็ได้มีโอกาสเนาะนำมาชมว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแต่งรถแข่งอ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วก็สมรรถนะของรถ Toyota บอกเลยว่าแรงขั้นเทพสุดๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสร้างความบันเทิงได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้แตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแตงไทย.alive39ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย